งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ทีมาร์กประจำปี2566พร้อมตั้งเป้ายกระดับจากตราสัญลักษณ์ของความไว้วางใจสู่ตราสัญลักษณ์แบรนด์ประเทศไทยเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานของการผลิตมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าและบริการไทยในเวทีการค้าโลกวันนี้ก็เป็นงานมอบประกาศนียบัตรนะครับกับผู้ประกอบการที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นตรารับรองคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในเรื่องของด้านการผลิตนะครับในเรื่องของด้านการให้บริการในการแล้วก็ในด้านของแรงงานนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยได้มอบให้ตา Thailand Trust Mark มาทั้งหมดเนี่ย11ปีด้วยกันแล้วนะครับก็มีผู้ประกอบการ800กว่าบริษัทได้รับตานี้กับสินค้าทั้งหมด 4,861 รายการด้วยกันทั้งหมดนะครับซึ่ง11ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทางกรมได้มอบตราสินค้านี้ให้กับทางผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะพอสมควรและในปี2566เนี่ยก็ได้มีผู้ประกอบการได้สมัครเข้าร่วมที่จะขอรับตราThailand Trust Markเนี่ยทั้งหมด199บริษัทแต่ผ่านการคัดเลือก73บริษัทด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นรายใหม่ๆ19บริษัทซึ่งก็19รายนี้ก็เป็นผู้ที่ได้มารับมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ครับหลักเกณฑ์เราก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกนะครับก็ค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรมีเรื่องของมาตรฐานแรงงานนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานของการผลิตนะครับเรื่อง CSR ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบริษัทที่ได้รับตราเนี้ยสินค้าที่ได้รับตราเนี้ยก็จะได้มาตรฐานนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศผู้นำเข้าถึงคุณภาพของสินค้าไทยและบริการไทยก็เป็นเรื่องที่แล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะซึ่งก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาในการสมัครและการเข้ากระบวนการตรวจสอบตรงนี้ค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทำให้การต่ออายุเป็นเข้ารอบเนี่ยไม่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยอะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคนที่มาต่ออายุก็ยังสม่ำเสมออยู่นะคะเป็น200กว่ารายแล้วก็จำนวนแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะคือตัวเลขอย่างนี้นะต้องขอเรียนเราได้พยายามหาข้อมูลตรงนี้นะครับก็ประมาณสักร้อยละ51นะครับก็เห็นว่าผู้ส่งออกที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark เนี่ยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นถึง120กว่า 122% ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกง่ายๆว่าครึ่งหนึ่งเลยของผู้ประกอบการที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark เนี่ยมูลค่าการส่งออกของเขาดีขึ้นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นที่เราปรับมาปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่ทางในวิดีโอได้กล่าวไว้ว่าเรามีการพยายามปรับหลักเกณฑ์ให้สอดรับกับผู้ประกอบการ SME หรือไมโคร SME เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราก็มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ให้รับกับเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของนโยบาย BCG ด้วยนะคะที่เราพยายามที่จะผลักดันแล้วก็เพิ่มหลักเกณฑ์ในเรื่องของ TMarkอีกระดับหนึ่งขึ้นไปในเรื่องของ TMark BCG นะคะนี่ก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับขึ้นมานะคะอีกประเด็นนึงที่เรากำลังพยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นเรามีเรื่องมาตรฐานแรงงานแล้วเราก็จะมาดูเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยู่ในช่วงของการศึกษาในรายละเอียดด้วยค่ะภายในปี2567ค่ะก็ระหว่างนี้เราก็มีการพัฒนาแล้วก็ศึกษาตรงนี้อยู่ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาให้รอบด้านแล้วก็เทียบเคียงกับมาตรฐานในเรื่องของสากลด้วยนะคะค่ะที่ส่วนใหญ่ที่ขอนะคะแล้วก็ได้รับค่อนข้างเยอะก็คืออาหารค่ะรองลงมาก็จะเป็นค่ะแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมหนักก็ค่อนข้างได้เหมือนกันค่ะชิ้นส่วนใช่ค่ะแล้วก็สุขภาพความงามก็มีนะครับการรายใหม่มีโอกาสที่จะได้รับแบรนด์ลูกตาลหรือเปล่า
มีค่ะก็สัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครค่อนข้างเยอะค่ะอย่างที่ท่านทิพดีได้กล่าวไว้ว่าในปีที่ผ่านมาเรามี199บริษัทเนี่ยสัดส่วนของ SME ก็ครึ่งนึงนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะได้แต่ว่าก็เขาก็ต้องเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเช็คลิสต์ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงนะคะที่เรามีทีมาร์คคลินิก3ครั้งต่อปีเนี่ยก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันค่ะที่ทำให้เขาเหล่านั้นได้รับทราบว่าเขาต้องไปกลับไปพัฒนาหรือปรับปรุงตรงจุดไหนนะคะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะในการที่จะได้มาสักผมว่าสำหรับคนที่ไม่ได้199บริษัทเนี่ยมีแค่73บริษัทเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาแต่ว่าสามารถกลับมาสมัครใหม่ได้ท่านอาจจะต้องไปเน้นไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆที่ท่านขาดหายไปซึ่งก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับไม่ผมคิดว่าเราก็เปิดโอกาสให้อยู่ตลอดถ้าท่านสามารถไปปรับให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของการผลิตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่ในไครทีเรียเนี่ยผมก็คิดว่าท่านก็สามารถกลับเข้ามาสมัครได้อีกตลอดเวลาแล้วอันนี้เป็นการวัดคุณภาพตัวของท่านเองด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวนี้การค้าขายในโลกก็คำนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของแรงงานในเรื่องของมาตรฐานการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรานี้มีความสำคัญถือว่าเป็นการทดสอบตัวบริษัทเองด้วยซ้ำไปคืออันนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าใช่ไหมครับว่าสินค้าไทยเนี่ยและบริการไทยเนี่ยมีคุณภาพนะครับผ่านตราตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็น country branding นะครับให้กับผู้ประกอบการจริงๆเริ่มมา11ปีนี่คือ Thailand Trustmark จริงๆเรามี Thailand Brand ซึ่งเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งแต่ปี2542แล้วก็พัฒนามาเป็น Thailand Trustmark หลักเกณฑ์ criteria ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมในอดีตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็11ปีที่ผ่านมาก็ถือว่า 4,681 รายการก็ถือว่าเยอะมากเป็นสินค้าที่นะครับได้รับตราMusik